เลือกสิ่งดีๆให้ตัวคุณเซอร์ครัตออนันทัมพลัสบายคุณชายใหญ่ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพนเนอร์ครบเครื่องเรื่องงานแต่งสนใจโทร0982785123ตรีชวาสยามสปาครีมไทยเฮอร์เบลคอสเมซูติคอลเวชสำอางมาตรฐานประสานคุณค่าสมุนไพรไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับผมบอลตินภัทรรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคมให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับบอลจะพาทุกท่านนั้นไปพบกับบรรยากาศงานแถลงข่าวการแข่งขันนกพิราบระดับนานาชาติเรียกว่าเป็นการรวมนกพิราบมากกว่า 5,000 ตัวเลยก็ว่าได้จาก38ประเทศชิงรางวัลมากกว่า28ล้านบาทบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับเมื่อวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานายณรงค์ เจรวนนท์ประธานการจัดงานการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพร้อมด้วยเรือตรีปราโมททัพทิมรองปลัดเมืองพัทยาและนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยาครั้งที่4ณห้องฟอร์จูนโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูนรัชดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึงวันที่12มกราคมนี้ที่พัทยาชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมเงินรางวัลรวม28ล้านบาทโดยวันปล่อยจุด3ระยะทาง530กิโลเมตรจากอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีถึงพัทยาด้านเมืองพัทยาเตรียมรองรับผู้ส่งแข่งนกและทีมงานทั้งไทยและต่างชาติจำนวนมากมั่นใจเงินสะพัดงานนี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทอย่างแน่นอนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันเลยครับก็พอดีท่านประธานจัดการแข่งขันให้ผมช่วยอธิบายนะฮะการจัดแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมาในรอบ4ปีนะครับจากนกพันกว่าตัวปีนี้มีถึง 5,049 ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมา เกินเป้ามาประมาณสัก 2,000 ตัวก็ทุกคนนะครับทางคณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีความยินดีและมีความสุขมากในการจัดแข่งขันครั้งนี้ครับไม่ยากนะฮะเพราะว่านกทุกตัวมันมีชิปมีห่วงประจำเบอร์เรคคอร์ดการตัดสินก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะนกที่เข้าตัวแรกมันก็จะรันนัมเบอร์ขึ้นเลยนะฮะตรงนี้ก็ติดตามชมทางที่สนามได้ทางโทรศัพท์ได้เพราะมันจะมีเว็บไซต์เข้าไปชมนะฮะก็รางวัลรวมนะฮะเป็นรางวัลรวมนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ได้จากครั้งนี้ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวของพัทยาเพราะว่านักเลี้ยงนกเนี่ยเขามาร่วมสนุกด้วยแล้วมาท่องเที่ยวด้วยบางคนมาอยู่เป็น 2-3 สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์ด้วยซ้ำไปนะฮะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันนกพิราบระดับนานาชาติในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ซึ่งในครั้งนี้นะครับได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วต้องติดตามกันเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการแข่งขันนกพิราบในวันที่10ถึงวันที่12มกราคมนี้ที่พัทยานั่นเองสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ IPM อัปเดตกับผมบอลตินภัทรแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเซอร์คลัตออเรนซัมพลัสบายคุณชายใหญ่ที่รักเวดดิ้งสตูดิโอตรีชวาสยามสปาครีมคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้นะครับได้ที่ช่องสวัสดีไทย HD ช่องวิทยุคลับ HD และช่องโชว์สีภาค HD IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยบอลและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ